มื้อนี้เฮาพาทุกท่านมารับชมหญ้าแพงโกล่าอายุ1เดือนนะครับโดยวิธีการปลูกแบบแพงนะครับผมสวัสดีครับเกษตรผสมผสานในดวงดาวครับผมมื้อนี้เฮาพาทุกท่านนะครับมารับชมหญ้าแพงโกล่าอายุ1เดือนนะครับโดยวิธีการปลูกแบบแพงนะครับไถบนที่โคกแล้ววานถอนพันธุ์ใช้รถอีแตกหน่อยของเฮาเหยียบ2รอบครับตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงมาดูนแล้วนะครับผมปีนี้แรงหลายนะครับเป็นซิปหามือแล้วฝนมาตกนะครับผมเป็นซิปหามือเฮือเกือบเปลี่ยนแล้วบุ้นะครับแต่ว่าหญ้าแพงโกล่าของเฮานะครับยังเขียวชะอุ่มอยู่นะครับเนาะผ่านไป1เดือนนะครับหญ้าแพงโกล่าของเฮาก็เริ่มแตกเครือนะครับผมเฮาให้ปุ๋ยมื้อนี้นะครับแต่ว่าก็ให้รอฝนนะครับฝนก็คิดว่าฝนจะตกเฮาก็เลยให้ปุ๋ยไว้นะครับเนาะตอนนี้หญ้าแพงโกล่าของเฮาก็เริ่มเลื่อยนะครับเริ่มเลื่อยหลายเติบนะครับประมาณอีก15มื้อนะครับเฮาจะทำการตัดเพื่อเฮาจะขยายปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้หญ้าแพงโกล่าของเฮามีประมาณ 3-4 ไร่นะครับอันนี้ก็ส่วนกลางบนนะครับบนแปลงหญ้าของเฮาส่วนตรงกลางจะเป็นอันปลูกไม้นะครับผมเขาได้ถอนพันธุ์มาหน่อยนะครับช่วงแรกก็เลยได้วานบางๆนะครับโอกาสเกิดมันหน่อยผมก็เลยไถปลูกไม้นะครับฟังนี่ก็จะหนาๆอยู่ครับผมก็ถือว่าดีกว่าหญ้าธรรมชาติหลายนะครับผมคือปีนานะครับเมื่อเขามีหญ้าแพงโกล่าหลายๆนะครับช่วงหน้าฝนเขาจะทำแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนั้นฟางมันก็จะเบิดแน่แล้วครับผมเขาจะทำหญ้าแห้งไว้เดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี่นะครับเป็นหญ้าแพงโกล่าของเขาที่ตัดได้ 30,000 นะครับตัดแป๊บเดียวขึ้นเร็วขนาดเลยครับผมนะครับเฮาตัดได้ 3-40,000 นะครับผมตอนนี้ขึ้นออกมานะครับประมาณ15เซนแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นหญ้าแพงโกล่าปลูกประมาณ2เดือนแล้วก็ตัดรอบแรกนะครับรอบ2ก็หั่งหน้าขึ้นหั่งหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเริ่มแตกเครือก็หั่งจะหน้าขึ้นเรื่อยๆสวนของเฮานะครับแปลงหญ้าของเฮาอยู่ที่บ้านนาศรีนวลตำบลโคกกลางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับการปลูกหญ้าแพงโกล่าของเฮาเฮาบ่ได้ปลูกเทื่อเดียวปึ้มนะครับสิหาไร่เฮาทยอยปลูกเทื่อละไร่2ไร่นะครับเพราะว่าก็มีเว้นที่ให้บัวข้วยของเฮาได้กินนะครับผมฝั่งนี้ก็บ่ทันได้ปลูกนะครับผมเฮาปลูกฝั่งนี้ก่อนประมาณ2ไร่นะครับผมชวนพี่น้องที่อยากได้ท่อนพันธุ์นะครับอีก1เดือนท่อนพันธุ์ของเฮาก็พ่อได้แบ่งปันพี่น้องไปปลูกแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมก็จะมาอัพคลิปให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมผู้ใดอยู่บ้านไกลเลื่อนเคียงก็มารับชมเลยนะครับเดี๋ยวย่างไปเบิ่งหญ้าแพงโกล่าของเฮาปลูก10มื้อนะครับปลูกได้10มื้อลักษณะวิธีการปลูกแบบแห้งนะครับไถพรวนดินคาดแล้วก็วานตอนพันใช้รถไถเหยียบ2รอบนะครับแต่ว่าแปลงนี้เฮาวานทีแน่นะครับวานทีแน่ก็คืนดีนะครับผมหนาตึบเลยนะครับเบิ่งอัตราการเกิดนะครับความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะครับผมแต่ว่าเกิดหลายนะครับแปลงปลูกไม้เฮามีอยู่3แปลงนะครับจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างที่ผมได้ทายให้พี่น้องได้ชมเมื่อวานนี่นะครับเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ปีนานะครับเฮาจะขยายปลูกไปเรื่อยๆปีนี้เฮามีประมาณ4-5ไร่แล้วครับปีหน้าของเฮาก็จะขยายไปเต็ม10ไร่นะครับผมในอนาคตประมาณ4-5ปีนะครับบัวของเฮาก็หลายโตขึ้นอาจจะยกเลิกการทำนานะครับอาจจะทำนาแค่ 2-3 ไร่นอกนั้นก็จะปลูกหญ้าเบิดนะครับเพราะว่าเฮาก็อาศัยรายได้มาจากวัวนะครับขี่วัวแน่ขายวัวแน่นะครับเฮาก็เฮ็ดข้าวเพียงพอกินน้อยๆพอนะครับเนาะสำหรับคลิป